อ้าวมาเปิดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวิดีโอพิเศษเนาะเรามาที่ไหนกันที่ไหนนะเรามามูลนิธิคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนบ้านรื่นสุขจังหวัดนครนายกนะคะเรามาบริจาคของเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆที่แบบตาบอดเนาะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเนาะเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาให้ค่ะวันนี้เราไม่ได้มาแค่2คนเรามีคุณพ่อมาด้วยน่าจะเป็นแบบการซ้ำซ้อนหน่อยใช่แล้วต้องดูอีกทีว่ายังไงเอาไปแบกต้องหน่อยครับโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เข้าไปดูข้างในนะบายเจอกันจ้ะเดี๋ยวจะไปดูแนะนำตัวนิดนึงอันดับแรกเดี๋ยวแนะนำตัวกลุ่มเราก่อนเนาะกลุ่มเราชื่อกลุ่มกูดชานออกเสียงออกเสียงไม่เท่าไหร่ครับกูดชานไม่ดังก็รู้ที่ออกกูดชาน CHANCE กูดชานแปลว่าอะไรครับแปลว่ากูดชานแปลว่าโอกาสที่ดีที่สุดหรือโอกาสที่แสนดีมันมีความหมายที่ดีครับทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆมันเริ่มจากกลุ่มเนี้ยเริ่มจากนักดนตรีกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งสองสามคนเท่านั้นเองที่อยากเล่นดนตรีเปิดหมวกนะครับแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปบริจาคนะครับแล้วก็อยู่ๆเนี่ยเดี๋ยวผมขอแนะนำประธานกลุ่มนิดนึงนะครับประธานกลุ่มพี่การครับพี่การประธานกลุ่มวันนี้นะครับพี่การสงกรานต์นะพี่การพี่การนะครับพอดีว่าเราก็ซ้อมดนตรีกันแล้วก็พี่การเป็นพี่ชายที่เรานับถือนะครับเล่นกันไม่กี่คนครับ 3-4-5 คนพอดีว่าพี่ปูแฟนพี่การเนี่ยเป็นคนที่เรานับถือเนี่ยเสียในช่วงเร็วมากเป็นโรคมะเร็งแล้วก็พี่ปูเนี่ยเขาเป็นกำพร้าก็เลยพี่การก็เลยคิดว่าเนี่ยวันที่25คือวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันเกิดพี่ปูเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทำบุญกันนะครับในความคิดเนี้ยคิดเล็กๆที่เราจะไปช่วยเนี่ยเผอิญว่าคิดเล็กแล้วมันไม่เล็กจริงๆนะเพราะว่าโอกาสที่แสนดีที่เราได้เจอกับโตโยต้าไทยโดมชลบุรีเนาะแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆที่ตลาดกลุ่มพี่เจี๊ยบพี่สาวผมนะครับอีกหลายกลุ่มเลยกลุ่มน้องอ้อมเนาะคือพอได้เราได้ให้ข้อมูลไปว่าเราเนี่ยจะไปเลี้ยงคนตาบอดบ้านพึ่งสุขจังหวัดนครนายกก็เลยเริ่มทำข้อมูลกันจริงๆเวลาเตรียมตัวเนี่ยน้อยมากวันที่3ถ้าผมจำไม่ผิดวันที่3ผมโทรมาที่บ้านเรื่องสุขวันนี้วันที่24วันได้นะครับในการเตรียมตัวคือตรงว่าเร็วมากแล้วก็ได้ขนาดนี้ผมไม่รู้จะปลื้มยังไงขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆผมรู้สึกว่ามันโอเคอะปลื้มนะครับมีตรงไหนต่ออีกโอเคกลุ่มเราก็คือกลุ่มที่เราได้เจอกันกลุ่มที่เจอกันน้องๆ นะครับขอเสียงปรบมือให้กลุ่มพี่เขาหน่อยค่ะยอดสุดยอดต้องบอกว่าพี่เป็นตัวตั้งตัวเลยก็เป็นปณิธานของที่กลุ่มพวกเราเนี่ยแหละครับแล้วก็อีกคนนึงละกันเพื่อนรักผมคุณแจ็คนะครับก็คือได้บอกแจ็คไปเฮ้ยเพื่อนมีอย่างนี้อย่างนี้ว่าเพื่อนแจ็คก็ไม่ช้าครับแป๊บเดียวผมไม่เชื่อว่าเร็วขนาดนี้บอกโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรครับคุยกันเนาะเราคุยกันประมาณนี้เป็นเพื่อนกันก็คือเขาบอกทีมงานของเขานะครับแป๊บเดียวผมก็ได้ข้อมูลกลับมาว่าเดี๋ยวโตโยต้าไทยโยนชลบุรีเนี่ยจะมาด้วยโตโยต้าไทยโยนชลบุรีต้องแอบแนะนำที่เป็นคำว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจยังไงบ้างทำไมถึงมาคนตรงนี้บ้างนะครับแล้วก็ประธานไหนครับมีความคิดแล้วก็จิตใจเดียวกับพวกเรานะครับคนแรกเลยคือวันแรกที่ผมโพสบนเฟซปั๊บเจ๊หมวยนะครับเจ๊หมวยเป็นเจ้าหน้าที่ของมอบุรพาแป๊บเดียวเลยครับโอนมาเลยเจ๊หมวยนะครับขอบคุณเจ๊หมวยนะครับขอบคุณมาแล้วหรอเดี๋ยวเตรียมลูกที่น้องเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมอัดกล้องไปเรื่อยๆนะผมจะขอบคุณนิดนึงขอบคุณพี่บีนะครับร่วมบริจาคมาด้วยขอบคุณคุณใหม่นะครับก็ร่วมบริจาคมาแต่ว่าแจ้งข่าวนิดนึงคุณใหม่มาไม่ได้เนี่ยเธอทุ่มเสียลูกเธอไปเข้าโรงพยาบาลเร็วๆนี้เองมาไม่ได้นะครับขอบคุณคุณใหม่อนุโมทนาบุญขอให้บุญนี้นะครับให้คุณใหม่แข็งแรงนะครับผมแล้วก็
มีขอบคุณคุณจุ๋มนะครับคุณจุ๋มเพื่อนเก่าห้องแก่ผมเองคุณจุ๋มรัตนาพรนะครับขอบคุณพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตเป็นใครพี่โอ๊ตเป็นพี่เขยของพี่เล็กปัดแมลงให้หน่อยเอกผมในกะลาได้ยินไหมครับเนี่ยไม่ต้องแล้วปัดเองมาไม่ได้ครับติดงานคอนเสิร์ตที่พิจิตรไม่งั้นวันนี้มันมากนะครับพี่เล็กหิวมาไม่ได้นะครับขอบคุณคุณจุ๋มเลิฟซีนสตูดิโอจริงๆเราจะมีทีมช่างถ่ายภาพกล้องมีเต็มทีมเลยติดงานจริงๆนะครับฝากขนมมาด้วยนะครับขอบคุณน้องแอนครับป้อนขนมกล้วยฉาบมาอีกนะครับขอบคุณคุณกิ๊กระยองที่เป็นลูกค้าของผมเองขอบคุณอำนาจนะครับอำนาจเป็นนักมวยสมัยผมเรียนอยู่นะครับก็บริจาคมาเหมือนกันโอเคขอบคุณพี่เจี๊ยบครับครอบครัวพี่เจี๊ยบขอบคุณครับก็จะบอกยอดนิดนึงเนาะทั้งจะขออนุญาตเต็มที่นิดนึงขอบคุณพี่เจี๊ยบครับครอบครัวพรทัศน์ถูกไหมพรทัศน์นะครับแล้วก็ร้านสลัดไฮโซนะครับบริจาคสิ่งของเนี่ยมูลค่า 3,400 นะครับเงินสด 2,600 บาทขอบคุณพี่เทียบพี่สาวที่น่ารักของผมจริงครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับแล้วก็ได้ยินมาแล้วค่ะพ่อขอบคุณทีมไกด์นะครับของพี่กลางนะครับของทางท่านประธานเขานะครับITC ไกด์แล้วก็พนักงาน ITC BKK และครอบครัวเจริญราษฎร์นะครับบริจาคทาน 10,000 บาทครับผมขอเสียงตบมือหน่อยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณเอ่ยขอบคุณน้องแอนขอบคุณน้องอ้อมน้องอ้อมอยู่ไหนเนี่ยน้องอ้อมขอบคุณน้องอ้อมมากเลยนะครับผมเนี่ยจากน้องอ้อมน้องนิดน้องบอยเนี่ยถือกล่องบริจาคเนี่ยไปตามตลาดนัดนะครับ เราเดินไปเนี่ยพี่ครับบริจาคไหมคนตาบอดประมาณนี้น่ารักทุกตลาดครับนะครับพ่อค้าแม่ค้าตลาดบุญนันท์นะครับพ่อค้าแม่ค้าตลาดเมืองเอกพาซ่าพ่อค้าแม่ค้าตลาดกม.2 นะครับแล้วก็ตลาดที่ผมขายเสื้อผ้าขายส่งอยู่นะครับตลาดนัดจตุจักรอันตรีนะครับก็เงินได้ส่วนหนึ่งน้องนิดไปไหนเงินได้เท่าไหร่พี่ลืมนะก็โดยประมาณเนาะขอบคุณหมดยังใกล้ไปนะน้องแอนช่วยเสริมพี่หน่อยพี่ต้องทำอะไรก่อนก็เหมือนใช่ไหมก็ถ้าผิดพลาดตกบกพร่องยังไงพี่ขอโทษอ๋อขอบคุณน้องนนท์ครับไก่ทอดแสนอร่อยอยู่ข้างหลังนะครับขอบคุณพี่โอรักหน้านะครับขอบคุณพี่บอยตัดผมที่น้องรออยู่ในห้องเต็มไปหมดเลยนะครับพี่บอยมาคนเดียวพี่บอยอยากมาเยอะกว่านี้แต่ไม่ไหวครับตัดผมให้น้องๆมาเดี๋ยวจะมีน้องๆหล่อๆมานะครับเนี่ยตัดผมเพิ่งเสร็จนะครับก็ถ้าผมไม่ได้เอ่ยถึงใครก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนเนาะโอเคครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการขอบคุณแค่นี้ก่อนเนาะขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวช่วยกัน1ต่อ1กับเด็กกับน้องๆได้เลยนะครับกับน้องๆบ้านเลื่อนสูงพี่ๆน้องๆทุกคนอยู่ข้างๆน้องได้เลยช่วยกันจัดโต๊ะจัดเลยเนี่ยงานที่เรามาแต่วันนี้ก็จะทำพวกสิ่งนี้แหละช่วยกันเลยนะครับ1ต่อ1ได้เลยครับสัมผัสตัวน้องเล่นกับน้องคุยกับเขาเอาเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนักวงดนตรีนักดนตรีพร้อมไหมครับเตรียมมาไว้ก่อนเลยครับน้องๆมาแล้วใครว่างช่วยอะไรก็หยิบกับข้าวกับปลานะครับเรียนเชิญเลยครับช่วยน้องนั่งได้ไหมช่วยกันเลยครับแผนจะเปลี่ยนไหมวันนี้จะมาเล่าเพลงภาษาคาราของลำไยไผ่ทองคำครับจะร้องคนเดียวหรือจะให้พี่ร้องด้วยร่วมด้วยช่วยกันครับจะให้น้องขึ้นก่อนหรือพี่ขึ้นก่อนแทนพี่ขึ้นหลังหรือน้องขึ้นก่อนHey, hey, 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 h
ยังมันไม่พอขอตีกลองเองได้ไหมเปลี่ยนกล้องนิดนึงพอดีกล้องอีกตัวนึงที่เอามาพอดีอะไรคือใกล้ขนาดนี้ถ่ายหมดแบตหมดไปแล้วต้อยพี่ช่วยตีตีเองนะครับเอาแม่พอแล้วมั้งจับไปอ่ะไปกล้องก็ได้ปีแม่มาพอดีบอกว่ายังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยแม่มีอะไรลงไปแม่ไปแอบร้องเพลงมาเสียงแหบมีทุกอย่างจะไว้ใจน้องก็เต้นรอแล้วเนี่ยบอกแล้วว่ามันไม่เชื่อใช่ไหมครับน้องเพลงยังสนุกว่าโถบอกแล้วยังมีดนตรีเขามีดนตรีในหัวใจเพลงแรกหนุ่มพร้อมเสมอเร็วลูกค้าเลยอะเร็วครับทีมไหนYou're gonna be right there, and I'm fighting to keep going.
มากต่อหัวนะและให้เต้นไม่เค็งเนี่ยผมชอบแล้วพาน้องเต้นด้วยเต้นคนเดียวเลยโอเคอันยังมาไม่ต่อไม่ต่อนะก็วันนี้เราพามาทำบุญกันใช่วันนี้อันนี้เป็นตอนพิเศษเนาะใช่ซึ่งแดดแรงมากเลยแดดแรงมากหัวทองเชียวใช่ใครบอกว่าผู้พิการซ้ำซ้อนดูแลไม่ยากขอบอกเลยว่ายากมากแล้วก็คนเลี้ยงแต่ละคนนี้ต้องมีความอดทนสูงมากถูกเพราะบางคนก็แบบอยู่ดีก็กรีดขึ้นมาอยู่ดีๆก็ที่ทุกคนได้เห็นเนาะนู่นนี่นั่นแต่ก็นั่นแหละเราก็มามอบความสุขให้ซึ่งก็มีหลายคนที่เขาแบบว่ามีความสุขไปกับเราเนาะเต้นนู่นนี่นั่นก็จะเห็นรอยยิ้มของมาให้เขาโอเคเราไม่ได้ถ่ายตอนเลี้ยงข้าวนะคะเพราะว่ามันวุ่นวายมากเลยน่าจะเอาเรื่องอยู่ใช่โอเคไว้เดี๋ยวไว้มีโอกาสพิเศษอะไรก็จะอัดเป็นพิเศษแบบนี้ต่อไปเนาะใช่โอเคบ๊ายบาย